สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านนะคะอนุทินยันตัวเลขเดิมเพิ่มค่าตอบแทนอ,อสอมห้าร้บาทนานหนึ่งปีปัิธรรมประชานิยมนะคะ กรณีกระทรวงสาธารณาสุขเสนอเพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน500บาทเป็นเวลา1ปีด้วยงบประมาณตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะคะ สอทอได้รับกรอบวงเงิน4.5หมื่นล้านบาทมีกระแสข่าวของสำนักงานสภาพัฒนานะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บสภาพัฒนนะคะจะลดเงินค่าตอบแทนอสอมเหลือ6เดือนเมื่อวันที่21กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสอทอกล่าวว่า Ų, ยังไม่มีเรื่องนี้สออยืนยันไปว่าที่ขอไปนั้นเป็นค่าเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนความทุ่มเทของอสมซึ่งได้หารือกับนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์ในฐานะประธานคณะกรรมการกานกองโครงการใช้เงินกู้ตามพรบอขอโทษค่ะตามพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทแล้วนะคะ ซึ่งท่านยืนยันว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาแต่ขอให้สธออชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งรองปลัดสธอท,อที่รับผิดชอบด้านนี้ก็เข้าไปชี้แจงแล้วรัฐมนตรีว่าการสธออกล่าวนะคะนายอนุทินก็ยังกล่าวต่อไปนะคะว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นสิ่งตอบแทนให้ทุกให้นะคะคนอีก กลุ่มที่ทำงานควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 จนสามารถควบคุมการระบาดโรคได้นะคะซึ่งอสมีส่วนสำคัญน,นะคะมีส่วนสำคัญทำให้ความสำเร็จนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะดังนั้นก็ต้องด,ดูแลและให้ความสำคัญผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งที่คุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะตนได้สอบถามและ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนนี้เรียกว่าค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยนะคะดังนั้นสอทอขอยืนยันตัวเลขเดิมที่เสนอที่จริงเรื่องนี้นะคะได้มีการพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรชัดเจนแล้วทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาทวงถามให้นะคะซึ่งท่านเหล่านี้เป็นตัวแทนภาคประชาชนที่ลุก มาให้การดูแลพี่น้องอ,อสอมเมื่อเหตุเป็นผลก็ทำตามนะคะได้หวังนะคะไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการสอทอกล่าวนะคะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะทุกๆคนนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ